มีการประกาศหลักเกณฑ์ในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์ไม่ผิดกฎหมายแบบมีเงื่อนไขนี่ครับแบบมีเงื่อนไขถ้าพูดกันง่ายๆก็คือผู้หญิงท้องสามารถทำแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทยตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับไม่ใช่แปลว่าใครก็ได้อยากทำแท้งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยดูเงื่อนไขก่อนกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเรื่องการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์นะครับออกมาเป็นกฎหมายแล้วแล้วก็มีแนวทางออกมาอย่างหนึ่งก็คือกำหนดให้หญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกินเกิน12เดือนขออภัยเกิน12สัปดาห์ไม่เกิน20สัปดาห์ซึ่งจริงๆอันนี้ถือว่าเยอะมากถือว่าเป็นตัวเลขที่มาไกลมากซึ่งชื่นชมนะทันสมัยมากจริง12สัปดาห์คือ3เดือน20สัปดาห์คือ5เดือนก่อน3เดือนเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยท้องไม่ท้องพูดตรงๆแล้วกำลังสับสนในชีวิตอยู่1คือท้องไม่ท้อง2คือท้องแล้วรอดไม่รอดได้ไม่ได้ไหวไม่ไหววะแล้วผู้ชายอยู่ไหมผู้ชายดีไหมสถานการณ์คืออะไรมันยังอยู่ในระหว่างการประเมินผลไม่ได้นะครับและพอรู้ว่าท้องแน่ๆตอน3เดือนคุณมีเวลาตัดสินชีวิตได้อีก2เดือนไม่ได้แปลว่าต้องใช้เวลาถึง5เดือนเสมอไปแต่อย่างน้อยให้สิทธิ์คุณในการตัดสินใจชีวิตของคุณโดยเรือนร่างของตัวคุณเองและชีวิตของคุณเองได้ตามกฎหมายภายใต้คำแนะนำและคำปรึกษาของทั้งจิตวิทยาจิตเวชต่างๆนะครับพยาบาลแล้วก็คุณหมอที่ต้องให้คำปรึกษาก่อนว่าแบบถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นะครับคุณหมอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธด้วยนะพี่อ้อยใช่ๆคำว่าตามกฎหมายนะกฎหมายคำว่าปฏิเสธได้นะว่าไม่ควรแต่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการให้คำปรึกษาถ้าคุณหมอรู้สึกว่าไม่อยากให้คำปรึกษาคุณหมอต้องส่งเคสต่อให้คุณหมอท่านอื่นแต่ปฏิเสธลอยๆไม่ได้ว่าไม่เอาผมไม่เห็นด้วยผมไม่คุยกับคุณเงี้ยไม่ได้ค่ะจะถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะคะคือต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆตามหลักเกณฑ์คือเขาจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเป๊ะคราวนี้บางคนอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิน20สัปดาห์แล้วล่ะถ้าเกิน20สัปดาห์แล้วเนี่ยคือก็จะต้องให้ดำเนินการให้คำปรึกษาเหมือนกันคือเป็นทางเลือกอื่นๆเช่นเอ้ยไม่ได้แล้วนะถ้าอายุเกิน20สัปดาห์ให้หน่วยบริการเนี่ยดำเนินการให้ผู้หญิงคนนั้นได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแก่การตั้งครรภ์และเลี้ยงดูบุตรต่อไปอันนี้จริงๆเราต้องถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็อาจจะสั่นคลอนความเชื่อของใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอย่าทำแท้งเลยทำแท้งมันเป็นบาปทำแท้งเนี่ยมันเป็นการไปตัดชีวิตของคนอื่นแต่วันนี้พอชีวิตเคลื่อนตัวคนพบว่ามีหลายๆครั้งที่เกิดการตั้งครรภ์แบบไม่พร้อมเช่นบางคนโดนข่มขืนหรือว่าโดนแบบกระทำความรุนแรงต่างๆนานาและเขารู้สึกได้แล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นคุณแม่และดูแลเด็กที่เกิดมาอย่างพร้อมแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีก็สามารถให้คำปรึกษาได้นะคะอันนี้ก็จะตอนนี้มีกฎหมายออกมารองรับแล้วก็ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะครับผมแล้วก็แน่นอนมันจะมีบางคนที่บอกว่าเนี่ยจากนี้ก็แบบจะแย่เลยสิก็แบบคือเหมือนก็จะมีเพศสัมพันธ์กันแบบไปเรื่อยเลยโดยไม่ระวังหรือแบบแฮปปี้เลยสิอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกว่าไม่มีใครแฮปปี้ที่ต้องไปนั่งทำแท้งกันหรอกนะจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่าสนุกจังเลยเหมือนไปกินไอติมเข้าใจไหมและมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนไปกดสิวนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวแต่มันเป็นการเพิ่มทางเลือกให้นะครับส่วนเรื่องของการรณรงค์การมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันควรโดยสถานการณ์อันควรและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยการเรียนรู้กันต่างๆไม่ได้แปลว่าจะหยุดการรณรงค์หรือไม่ได้แปลว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือการรณรงค์ใดๆจะต้องหยุดตามไปด้วยแต่นี่คือการเพิ่มทางเลือกและอย่าลืมว่าเป็นแค่ทางเลือกไม่ได้แปลว่าส่งเสริมให้ทุกคนหรือคุณมาทำแท้งกันเถอะมายุติการตั้งครรภ์กันเถอะเปล่าแต่ถ้ามันมีเหตุจำเป็นและมีเหตุอันควรคนคนนั้นจะมีทางเลือกให้กับชีวิตตัวเขาเองได้แบบที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ต้องไปทำสิ่งนี้แบบสิ่งเสี่ยงหรือหลบซ่อนจนเป็นอันตรายต่อชีวิตอีกต่อไปเพราะกฎหมายเปิดทางเลือกให้เรามีสิทธิ์นี้ได้ซึ่งผมว่าการเปิดทางเลือกเพิ่มเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องทำแต่ถ้าคุณจะทำคุณมีสิทธิ์นะครับอ่ะก็เป็นความเคลื่อนที่ที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็สำหรับตัวเองกันเห็นด้วยนะครับเราขอชื่นชมนะครับ Green Morning Show